วันนี้เราจะพาไปดูนะครับการจัดระเบียบรถบริการสาธารณะที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ประชาชนที่มาใช้บริการก็บอกว่าจริงๆน่าจะมีการจัดระเบียบเรื่องนี้ตั้งนานแล้วครับติดตามเรื่องนี้กับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นตังโรจน์ครับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งรถทุกคันนะครับจะต้องนำไปจอดที่แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันนะครับสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ครับภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับด้านขวามือที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนรอใช้บริการรถตู้กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับรถยนต์ที่กำลังเข้ามานะครับก็จะจอดรับผู้โดยสารเพื่อที่จะนำไปส่งถึงจุดหมายนะครับและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทั้งอธิบดีกรมการขนส่งทางบกตัวแทนทหารและผู้อำนวยการขสมกได้ลงพื้นที่ลงมาสำรวจความเรียบร้อยด้วยครับสำหรับการให้บริการส่วนใหญ่ของประชาชนนะครับพึงพอใจกับการจัดระเบียบในครั้งนี้ครับและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพันโทเฉลิมพลศรีสวัสดิ์รองผบ.ม.1002 ร.อธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรได้ลงมาตรวจสอบความเรียบร้อยและพูดคุยกันถึงการจัดระเบียบในวันแรกนี้ด้วยนะครับโดยภาพรวมครับจากการพูดคุยนะครับบอกว่ายังไม่มีปัญหาครับแต่ว่าจะใช้เวลาประเมินสัก1อาทิตย์นะครับถึงจะประเมินสถานการณ์ได้ครับในช่วงแรกหากรถตู้ยังไม่นำรถไปจอดตามจุดที่บริการไว้นะครับก็จะถือว่ายังไม่มีความผิดครับแต่ไม่ให้นำเข้ามาเพื่อที่จะกีดขวางในพื้นที่ของการจราจรครับขณะที่ผมได้มีโอกาสนะครับไปพูดคุยกับประชาชนที่ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะครับส่วนใหญ่พึงพอใจครับและบอกว่าน่าจะทำมาต้องนานแล้วนะครับส่วนป้ายแสดงราคารถตู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับที่ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างเท่าที่ดูตั้งแต่ช่วงเช้านะครับส่วนใหญ่รถตู้ที่วนเข้ามาก็จะรับผู้โดยสารที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็จะจอดไม่เกิน5นาทีแล้วก็ออกไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังผู้โดยสารที่มาใช้บริการกันครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดระเบียบในช่วงเช้าวันนี้ครับนี่คือบัตรคิวครับที่ผู้โดยสารรถตู้อนุสาวรีย์ชัยจะได้รับนะครับเดี๋ยวเราจะพูดการเตรียมความพร้อมของทางรถตู้เองแล้วการเตรียมความพร้อมผู้โดยสารมีการปรับตัวอย่างไรบ้างสำหรับการใช้บริการรถตู้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับการปรับตัวของเราในวันนี้ก็เป็นระเบียบขึ้นนะคะดีกว่าเก่าไหมดีค่ะจะเดินทางไปไหนแล้วไปชลบุรีค่ะมันแตกต่างกับเก่ายังไงบ้างมันมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วมันก็แบบดูเป็นระเบียบขึ้นนะคะมีโต๊ะมีอะไรยังช่วงเช้าอยู่ด้วยค่ะปกติใช้บริการช่วงเวลาไหนครับปกติก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าขึ้นที่รังสิตค่ะแต่ว่ามาวันนี้พอใจกับการจัดระเบียบอย่างมากค่ะก็พอใจค่ะขอบคุณมากครับค่ะและในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปสำรวจบริเวณจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้นะครับแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันครับพบว่ายังไม่มีรถตู้นำรถเข้าไปจอดตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งจากการสอบถามทางผู้อำนวยการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกครับแล้วก็รถตู้ส่วนใหญ่นั้นก็จะเข้ามาในช่วงของสายๆวันนี้ครับและช่วงของเย็นวันนี้ครับในช่วงเช้าถือว่าภาพรวมนั้นยังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ารถตู้ส่วนใหญ่ที่จะให้บริการที่อนุสาวรีย์ชัยจะยังไม่ค่อยหนาแน่นมากนะครับส่วนรถตู้ที่นำเข้าไปจอดที่นั่นนะครับตอนนี้ทางผู้อำนวยการเขตราชเทวีครับก็ได้ลงพื้นที่ครับแล้วก็จัดที่เตรียมความพร้อมไว้ให้อย่างดีนะครับมีการจัดล็อกจัดห้องน้ำไว้ให้สำหรับผู้ที่จะไปใช้บริการนะครับสำหรับนะครับชั่วโมงเร่งด่วนรถตู้ก็จะไปจอดใต้ทางด่วนดินแดงครับ1วินต่อ1คิวครับเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นครับซึ่งจุดตรงบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงจะอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์ชัย1กิโลเมตรครับรองรับรถตู้ได้150คันครับและในระยะต่อไปนะครับก็จะมีการจัดพื้นที่ครับเพื่อที่จะนำล่องครับมีการนำพื้นที่ตรงบริเวณของหมอนเหล็งครับแล้วก็ตรงใต้ทางด่วนที่เรียกว่าเป็นแก้มลิงครับไว้รองรับสำหรับรถตู้ที่จะเข้าไปจอดในอนาคตด้วยครับและทั้งหมดก็เป็นบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะครับต้องจับตากันในช่วงของเที่ยงและบ่ายวันนี้โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็นครับว่าจะมีความเรียบร้อยขนาดไหนครับในขณะที่บ่าย2ของวันนี้นะครับทหารเทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประชุมประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งครับช่วงนี้ตัดกลับไปที่สถานีครับก็เป็นการจัดระเบียบนะวันนี้วันแรกเนี่ยต้องดูกันว่าความพร้อมทั้งผู้ให้บริการแล้วก็เสียงตอบรับจากประชาชนจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะ